ยช่วยขายโดยน้ำหอมมาดามฟินผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนต์ชนิดน้ำและผงโอ้ยไม่ไหวถ้าไม่ได้เพราะคนหล่อมาทำนะฉันไม่กินเยอะขนาดนี้หูไม่มีแอร์ท้องไม่ต้องกระดุมปีกอิ่มขอไปนอนก่อนเอ้ยเดี๋ยวเป็นขั้นตอนที่ผิดมากๆนะเจ๊อายุอนามก็เยอะแล้วเราควรจะดูแลตัวเองกินเข้าไปเยอะขนาดนี้นะต้องออกกำลังกายให้เยอะๆให้มันเบิร์นใช่ถูกต้องไม่ชอบใช้กำลังหนังท้องตึงนะมันดึงหนังตาหย่อนไม่ได้เจ๊ลองดีกว่าซ้อมมวยกันหนูว่าตาน่าจะเละจริงยืนเฉยๆยังไม่อยากจะกระพริบตาเลยง่วงเนี่ยโอเคพี่ยืนเฉยๆใช่ไหมเรามีอุปกรณ์หนึ่งมาตีแบดตีแบดเจ๊ไม่ต้องทำอะไรมากเจ๊ตีแค่นี้ยืนเฉยๆนี่สองคนคิดว่าฉันอยากทำในสิ่งที่มันทำอยู่ได้พี่ลองเล่นสนุกจริงลองอ่ะลองเล่นพร้อมกันอ่ะอ่ะมาพร้อมไปอ่ะไป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 โดนเอ็ดนั่นนี่เออท่านผู้ชมคะตีได้อย่าหยุดอย่าหยุดเจ๊นะเดี๋ยวจะไปนอนชิวๆจะพาคุณผู้ชมอ่ะไปเที่ยวตลาดยายศไปเที่ยวตลาดตลาดห้วยเดือที่จังหวัดหนองบัวลำพูกันดีกว่านะฮะไปค่ะไปค่ะตลาดห้วยเดืออยู่ห่างจากตัวเมืองหนองบัวลำพูเพียง15นาทีเท่านั้นนะครับลักษณะก็จะเป็นตลาดริมทางมีร้านมีเพลิงให้ลูกค้าเดินซื้อหาช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นโดยเฉพาะอาหารป่านะครับพูดได้ว่าอยากจะกินวัตถุดิบจากป่าแท้ๆสักมื้อเนี่ยก็ต้องแวะมาที่ตลาดห้วยเดือเนี่ยแหละครับอันนี้เป็นเห็ดอะไรบ้างคะเห็ดพานแล้วก็เห็ดกอหน้าตาของเห็ดคือดำๆนี่คือเห็ดถากเห็ดมาจากภูไหนภูช่อฟ้าจ้าภูช่อฟ้าอยู่ใกล้ๆแถวนี้เหรอคะถ้าเป็นสีแดงๆอย่างนี้คนก็เรียกเห็ดกอบางคนก็เรียกเห็ดน้ำหมากอันนั้นนะคะอันนี้เขาเรียกเห็ดหน้าขาวพวกนี้เอาไปแกงเหรอคะค่ะเอาไปแกงแม่บอกว่าอร่อยมากนะ เอาไปแบบว่านึ่งถาดเท่าไหร่คะถาดละ100ค่ะนี่ถ้าดอกตูมละ101ดอกบาน50บาทจ้าโอ้โหสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลนะครับไม่ว่าจะเป็นผักป่าผลไม้ป่านะครับบางทีเนี่ยอุ้ยคนนอกพื้นที่อย่างเรายังไม่เคยเห็นเลยแหละครับอันนี้คือดอกอะไรคะดอกอีหอมดอกอีมนเป็นของป่าดอกอีหอมดอกอีมนทำไมหนูพูดแล้วแม่ขำล่ะหนูพูดไม่คือใช่ไหมแน่เลยอ่ะมันกินสดได้เลยไหมคะหรือว่าต้องลวกกินสดเลยแกะกินดอกกินดอกมันตรงนี้พอคุณลอกออกอ่ะมันก็จะมีไอเนี้ยอยู่ข้างในอย่างนี้ทุกกลีบก็จะมีแบบนี้หมดเลยไม่อร่อยไหมหอมจ้าถ้ากินกับน้ำพริกน่าจะอร่อยพอดีเพราะว่ามันจะมีรสชาติไงน้ำพริกซุปหน่อไม้แผงถัดมาอีกนะคะก็จะมีหน่อไม้อันนี้เป็นหน่อไม้อะไรคะแม่หน่อไม้กิมซุงตรงไต้หวันก็ได้เขาเรียกหลายชื่ออันนี้จะเป็นแบบใหญ่นิดนึงค่ะอันนี้ส่วนใหญ่เขาก็ไปทำต้มกระดูกหมูก็ได้ค่ะเป็นหน่อไม้ดองก็ได้จ้ะที่นี่ไม่ได้มีแค่ของสดนะครับวัตถุดิบแปรรูปก็มีขายกันอยู่หลายร้านโดยเฉพาะปลาแห้งจากเขื่อนครับร้านนี้เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปลาค่ะนำมาแปรรูปมาจากเขื่อนอุบลรัตน์เลยใช่ไหมคะครับผมมีปลาอะไรบ้างเอ่ยปลาส้มเนี่ยปลาส้มผมอันนี้ปลาตองกายครับผมปลาตองกายคืออะไรคะเป็นปลาตองเอาขุดตะเนียนมาทำครับทำปลาส้มอ๋ออันนี้รสชาติถ้าสมมติเราทิ้งไว้ก็จะเปรี้ยวๆเหมือนปลาส้มครับผมแล้วก็มาเป็นพวงก็มีนะคะอันนี้เป็นปลาแห้งครับผมปลาแห้งปลาขาวครับขายเป็นพวงแบบนี้เลยครับผมพวงละร้อยจ้ะเอาไปทอดเนาะครับผมทอดกินกับตำมะละกอข้าวเหนียวอันนี้คือเราต้องเอาไปทำอะไรกับมันเนี่ยแกงใส่ผักหวานต้มโค้งแกงโค้งครับผมอ๋อต้มโค้งครับผมต้มโค้งได้ต้มโค้งปลาย่างคือเขาใส่พวกอย่างนี้แหละครับผมให้กลิ่นมันหอมๆเนาะเรียกได้ว่ามาห้วยเดือที่เดียวเนี่ยได้วัตถุดิบอีสานครบถ้วนเลยแหละครับใครอยากจะซื้อราคาปลีกเอาไปทำกินหรือซื้อราคาส่งเพื่อเอาไปขายต่อก็มาพูดคุยกับแม่ค้ากันได้เลยแหละครับจะบอกว่าช่วงที่รถเมย์ไปเนี่ยเพราะเป็นช่วงหน้าเห็ดฝนก็ลงเยอะนะคะเห็ดก็จะเยอะมีเห็ดแปลกๆเยอะมากทีเดียวอย่างหลายอย่างที่เราไม่เคยเห็นแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าเห็ดที่เขาเก็บมาขายเนี่ยส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะรู้ว่าอันเนี้ยเห็ดอะไรกินได้หรือเปล่านะคะแล้วที่สำคัญถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะทำอาหารอะไรจะปิ้งจะย่างจะลวกจะยำหรือจะไปทำอะไรดีถามแม่ค้าแนะนำดีที่ตลาดห้วยเดือเนี่ยนะคะเปรียบเสมือนโอเอซิสกลางทะเลทรายเขามีวัตถุดิบของท้องถิ่นอีสานทุกอย่างแล้วก็จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันมาตามฤดูกาลค่ะย่างน้ำผึ้งเดือน5หน้าเห็ดเดือน6หน้าแมลงเดือน7เลือกกินได้ไม่ซ้ำกันตลอดปีครับพูดถึงแมลงเปรี้ยวปากเหลือเกินเจ๊เป็นกบเหรอแมลงทอดอร่อยนะจะบอกเลยช่วงหน้ารถเมย์จะพาไปชิมด้วงมะพร้าวด้วยล่ะจะอร่อยขนาดไหนพลาดไม่ได้นะครับ